ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเคยกล่าวกับประธานาธิบดีจอร์จบูชตรงๆว่าหากยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตประเทศนี้ก็จะไม่มีอยู่อีกต่อไป สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดาวราตี้ช anel นะคะคลิปนี้ขอกล่าวถึงรากฐานความขัดแย้งวิกฤตยูเครนที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะคะแล้วก็ดําเนินมากว่า2เดือนและยังไม่มีท่าทีที่จะยุติหรือว่าหาทางออกได้นะคะและสาเหตุที่แท้จริงของการรุกรานยูเครนในครั้งนี้เกิดขึ้นจากอะไรฟังคลิปนี้แล้วก็จะเข้าใจวิกฤตของยูเครนมากยิ่งขึ้นค่ะ สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1945คนทั่วโลกเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้กว่า60ล้านคนไม่มีใครคาดคิดเลยนะคะผ่านมาแล้วกว่า77ปี และกำแพงเบอร์ลินก็พังทลายลงไปแล้วกว่า33ปีวิกฤตในยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้ยุโรปกำลังจะกลายเป็นสนามรบอีกครั้งที่ประเทศมหาอำนาจกำลังนับถอยหลังไปสู่การ,รเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหม่จุดเริ่มต้นจาก The End of History หนังสือที่ชื่อฟอนไลยูเครนกล่าวว่ารากฐานความขัดแย้งในยูเครนสอให้เห็นเมื่อ20ปีมาแล้วสงครามเย็นสิ้นสุดลงแบบไม่สมดุลหากฝ่ายหนึ่งประกาศชัยชนะแต่อี ีกฝ่ายไม่พร้อมที่จะยอมรับความพ่ายแพ้แตกต่างจากท่าทีเยอรมันและญี่ปุ่นในปี1945ที่ยอมรับผิดและความพ่ายแพ้สองประเทศนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศประชาธิปไตยแบบตะวันตก แต่รัสเซียไม่ถือว่าหลังจากการสิ้นสุดสงครามเย็นตัวเองเป็นมหาอำนาจที่พ่ายแพ้ส่วนสหรัฐที่เป็นผู้ชนะกลับเห็นว่าการพ่ายแพ้ของโซเวียตคือการสิ้นสุดของประวัติศาสตร์หรือ The End of History ที่เป็นชัยชนะของยุคอุดมการประชาธิปไตยเสรีนิยมแนวคิดดังกล่าวนำไปสู่การขยายประเทศสมาชิกองค์กรสนธิสัญญานาโตและกลุ่มสหาภาพยุโรปออกไปประชิดพรมแดนของรัสเซียความขัดแย้งเรื่องยูเคร สะท้อนความต่อเนื่องของความขัดแย้งระหว่างตะวันตกกับตะวันออกแต่เป็นไปในรูปแบบใหม่ก็คือสงครามโรคครั้งที่1จบลงด้วยการทําสนธิสัญญาแวร์ซายในปี1919โดยการลงโทษเยอรมันที่เป็นฝ่ายแพ้ แต่เยอรมันไม่ยอมรับฐานะการเป็นมหาอำนาจที่พ่ายแพ้นำไปสู่การขึ้นมามีอำนาจของฮิตเลอร์ประวัติศาสตร์จุดนี้ช่วยชี้ว่าสงครามจบลงแบบไหนจะเป็นตัวกำหนดว่าสงครามครั้งต่อไปจะเป็นแบบไหนเช่นกันเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงนั้นไม่ได้มีการประชุมสันติภาพเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี1991สหาภาพโซเวียตล่มสลายลงรัเสเซียยังเป็นประเทศที่คงอยู่ต่อเนื่องรับผิดชอบดูแลอาวุธนิวเคลีย เดิมของอดีตสหภาพโซเวียตฝ่ายตะวันตกถือว่าหลังการสิ้นสุดสงครามเย็นรัสเซียมีส่วนร่วมในใชัยชนะ กำแพงเบอร์ลินล้มพังลงแสดงถึงการที่ยุโรปแบ่งแยกเป็นฝกันฝกเป็นฝ่ายได้สิ้นสุดลงแล้วสถาบันของสงครามเย็นในค่ายุโรปตะวันออกถูกยกเลิกไปเช่นกลุ่มสนธิสัญญาวอซอแต่สถาบันของสงครามเย็นจากค่ายตะวันตกกลับแพร่ขยายออกไปกลุ่มนาโต้ที่ตั้งขึ้นในปี1949ขยายสมาชิกไปยังอดีตประเทศยุโรปตะวันออก โปแลนด์ฮังการีและสาธารณรัฐเช็กเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ในปี1999และปี2004นาโต้ก็ขยายสมาชิกครั้งใหญ่รวมไปถึงเอสโตเนียแลัตเวียลิทวเนียบัลแกเรียโรมาเนียสโลวาเกียและสโลวีเนีย ส่วนแอลบาเนียและโครเอเชียเขาเป็นสมาชิกในปี2009รัสเซียเตือนฝ่ายตะวันตกมาตลอดว่าการขยายสมาชิกนาโตมาติดพรมแานรัสเซียถือเป็นภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์ต่อรัสเซียแต่การขยายประเทศสมาชิกนาโตยังคงดำเนินต่อไปในเดือนเมษายนปี2008การประชุมสุดยอดนาโตที่โรมาเนียนาโตได้ให้คำมั่นว่าในที่สุดยูเครนและจอร์เจียจะได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต แต่แผนดำเนินการเข้าเป็นสมาชิกต้องชะลอออกไป พราะเยอรมันและฝรั่งเศสเกรงว่าการล้อมกรอบรัเสเซียอาจจะเป็นการท้าทายสรุปว่าการดำรงอยู่ของนาโตกลายเป็นเรื่องที่มีความชอบธรรมเพื่อจะจัดการปัญหาความไม่มั่นคงที่มีสาเหตุมาจากกลุ่มตัวนาโตเองขยายตัวโตมากเกินไปส่วนประเทศอดีตยุโรปตะวันออกก็เข้าเป็นสมาชิกนาโตเพื่อจะทําให้ตัวเองเกิดความมั่นคงแต่การกระทําดังกล่าวกลับไปสร้างปัญหาด้านความไม่มั่นคงแก่รัเสเซีย และการที่รัสเซียรู้สึกไม่มั่นคงขึ้นมากลายเป็นตัวบ่อนทําลายความมั่นคงของทุกๆฝ่ายการดําเนินการดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดวิกฤตการยูเครน นักรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยชิคาโกได้เขียนไว้ว่าความคิดของฝ่ายตะวันตกมองว่าวิกฤตยูเครนที่เกิดขึ้นสามารถประนามเรื่องทั้งหมดไปที่การรุกรานของรัสเซียวลาดิเมียปูตินผนวกดินแดนไครเมียเพราะต้องการจะปั๊มหัวใจที่หยุดเต้นไปแล้วของอาณาจักรโซเวียตในอดีตให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่แผนการต่อไปของปูตินคือการยึดครองยูเครนและประเทศอดีตยุโรปตะวันออก ความเข้าใจดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผิดสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปมีส่วนรับผิดชอบอย่างมากต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นกรากเงาของปัญหาทั้งหมดคือการขยายองค์การนาโตออกไปโดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือการดึงยูเครนออกจากวงโคโจรของรัสเซียและมารวมตัวกับฝ่ายตะวันตกขณะเดียวกันกลุ่ม EU ก็ขยายตัวไปทางตะวันออกและชาติตะวันตกสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยในยูเครนเป็นปัจจัยสาคัญโดยเริ่มจากการ ปฏิวัติสีส้มในปี2004รัสเซียถือว่าการที่ตะวันตกนำสองประเทศคือจอร์เจียและยูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกนาโตจะเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ซึ่งจะมีผลร้ายแรงต่อความมั่นคงของยุโรปโดยรวมหนังสือพิมพ์รัสเซียเคยเปิดเผยว่าปูตินกล่าวกับประธานาธิบดีจอร์จบูชตรงๆว่าหากยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตประเทศนี้ก็จะไม่มีอยู่อีกต่อไป ยูเครนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นที่สองของยุโรปรองจากรัสเซียมีพรมแดนทางเหนือและทางตะวันออกติดกับรัสเซียเป็นพื้นที่ราบเรียบทำให้กองทัพนโปเลียนและนาซีเคยใช้เป็นทางผ่านเข้าไปโจมตีรัสเซียในอดีตยูเครนจึงเป็นเหมือนรัฐกันชนที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียทางออกของวิกฤตยูเครนผู้นำชาติตะวันตกยังไม่ยอมรับว่าพฤติกรรมของปูตินมาจากความกังวลด้านความมั่นคงของรัสเซียจึงใช้วิธี การลงโทษทางเศรษฐกิจและเพื่อยับยั้งการรุกรานมากขึ้นของรัเสเซียแต่มาตรการดังกล่าวมีผลกระทบน้อยเยอรมันไม่ต้องการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงซึ่งเกรงว่าจะเสียหายทางเศรษฐกิจต่อกลุ่มยู แม้ว่าสหรัฐจะสามารถชักจูงให้ประเทศพันธมิตรใช้มรรการทางเศรษฐกิจรุนแรงขึ้นก็จะไม่สามารถเปลี่ยนการตัดสินใจของปูตินได้ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าประเทศต่างๆจะยอมแบกรับการถูกลงโทษทางเศรษฐกิจเพื่อปกป้องสิ่งที่เป็นแก่นของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ ทางออกของการแก้ปัญหาวิกฤตยูเครนนั้นตะวันตกจะต้องมีแนวคิดแบบใหม่ตอ่อยูเครนเปลี่ยนให้ยูเครนกลายเป็นรัฐกันชนที่วางตัวเป็นกลางยกเลิกแผนที่จะทำให้ยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของตะวันตกยูเครนจะต้องเป็นกลางระหว่างนาโตกับรัสเซียทำให้ยูเครนเป็นประเทศคล้ายกับออสเตรียในสมัยสงครามเย็นก็คือเป็นประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยของตัวเองแต่วางตัวเป็นกลางระหว่างตะวันตกกับรัสเซีย ในสัปดาห์แรกของการทำสงครามบุกยูเครนผู้นำรัเสเซียกล่าวถึงการตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์หากสหรัฐอเมริกาลและพันธมิตรนาโต้เข้าแทรกแซงในสงครามในคำถแถลงเรื่องสงครามยูเครนประธานาธิบดีวาลาดเมีร์ปูตินประกาศเตือนไว้ว่าใครก็ตามที่พยายามเข้าแทรกแซงจะต้องรู้ว่าการตอบโต้ของรัเสเซียจะเกิดขึ้นทันทีทันใดและจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณไม่เคยประสบมาก่อนในประวัติศาสตร์ และยังได้กล่าวเน้นถึงความได้เปรียบของรัเสเซียในอาวุธนิวเคลียร์แบบล่าสุดพร้อมสั่งการกองกำลังนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของรัเสเซียให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าหลังสงครามเย็นสหรัฐและรัเสเซียไปเกี่ยวพันกับวงจรความขัดแย้งแบบค่อยๆเกิดขึ้นการประชุมสุดยอดของในปี2008นาโตประกาศว่าจะนำยูเครนและจอร์เจียเข้าเป็นสมาชิก ตามมาด้วยเหตุการณ์ที่รัสเซียบุกจอร์เจียในปี2008และในปี2014กลุ่ม EU เสนอยูเครนเป็นสมาชิกสมทบปี2014การปฏิวัติในกรุงเคียฟล้มรัฐบาลที่สนับสนุนรัสเซียทําให้รัสเซียเข้ายึดใครเมียในปีเดียวกันเพราะกลัวที่ยูเครนจะเป็นสมาชิกนาโตการบุกยูเครนของรัสเซียเป็นตัวเร่งวัฏจักรของความขัดแย้งของสองมหาอำนาจให้เร็วขึ้นอีกเว็บไซต์1 4 4 5 com นะคะได้บอก ว่านับจากความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัเสเซียพุ่งขึ้นมาคนทั่วไปตั้งข้อสงสัยว่าความขัดแย้งนี้จะขยายตัวเป็นสงครามใหญ่ระหว่างรัเสเซียกับนาโตหรือไม่ยูเครนไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตนาโตจึงไม่มีพันธะที่จะปกป้องยูเครนโจไบ,บเดนเองก็กล่าวชัดเจนว่าไม่มีเหตุอันในดที่ทหารสหรัฐจะไปสู้รบในดินแดนของยูเครนจุดนี้แสดงให้เห็นว่าผู้นำสหรัฐอ่อนไหวต่ออันตรายของการเกิดสงครามโลก แม้สงครามที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งมีอยู่5เส้นทางด้วยกันที่สงครามยูเครนจะขยายตัวกลายเป็นสงครามระหว่างรัเสเซียกับนาโตเส้นทางที่1สงครามทำลายล้างของรัเสเซียทําให้หนาโต้ต้องเข้าแทรกแซงการเข้ายึดคลองเคียฟคาคีฟและโอดซาจะเกิดการทำลายล้างอย่างมาก ทั้งสมเมืองเป็นเมืองเก่าแก่หากถูกทำลายด้วยการใช้ปืนใหญ่ยิงถลม่มจะเกิดความไม่พอใจของคนทั่วไปในตะวันตกกดดันให้นาโต้ต้องเข้าแทรกแซง เส้นทางที่2ก็คือรัเสเซียใช้วิธีการขยายการสู้รบเพื่อลดการสู้รบหากรักเสเซียเห็นว่าสถานการณ์ทหารคืบหน้าชา้ารัเสเซียอาจยกระดับปฏิบัติการทหารให้สูงขึ้นนาโตอาจจําเป็นต้องเข้าแทรกแซงด้วยการสนับสนุนยูเครนโดยตรงเส้นทางที่3คือกําลังทหารยูเครนโจมตีจากพรมแดนสมาชิกนาโตปัจจุบันรัเสเซียตั้งอยู่ห่างจากดินแดนยูเครนด้านที่ประชิดติดกับประเทศสมาชิกนาโตหากทหารยูเครน ข้ามพรมแดนไปหลบภายในดินแดนของสมาชิกนาโตแล้วใช้เป็นฐานโจมตีรัเสเซียรัเสเซียจะตอบโต้ด้วยการโจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ เส้นทางที่4รัเสเซียอาจลุกล้ำพรมแดนสมาชิกนาโตแบบไม่ตั้งใจขณะนี้ไม่มีใครรู้ว่าหลักปฏิบัติของนักบินรบรัเสเซียกับของนาโตเป็นอย่างไรในกรณีที่เครื่องบินรัเสเซียบินล้ำเข้าไปในดินแดนของสมาชิกนาโตในปี2015เครื่องบิน F16 ของตุรกียิงเครื่องบิน SU24 ของรัเสเซียตกแต่เวลานั้นสองประเทศพยายามไม่ขยายความขัดแยง้งแต่ปัจจุบันสถานการณ์นาโตกับรัเสเซียตึงเครียดมาก เส้นทางที่5รัเสเซียอาจโจมตีรถลำเลียงขนอาวุธและนักรบต่างชาติจากนาโต้เข้ามาทางยูเครนการโจมตีรถลำเลียงดังกล่าวอาจทําให้ประชามติในตะวันตกเห็นด้วยกับการที่นาโต้จะเข้าแทรกแซงโดยตรงกล่าวสรุปก็คือการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างนาโต้กับรัเสเซียจาก5กรณีที่กล่าวมาไม่ได้หมายความว่าจะต้องนําไปสู่สงครามนิวเคลียร์ในแต่ละกรณีทั้งนาโต้และรัเสเซียก็มีโอกาสหลายอย่างที่จะถอยออกมาจากสถานการณ์ ที่ล่อแหลมและลดการขยายตัวของสถานการลง จากสถานการณ์วิกฤตยูเครนนะคะจะเห็นได้ว่าผู้นำสามประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือจีนและรัเสเซียรู้สึกว่าจะมีความแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นอีกสาระหนึ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิมดาวไรตี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ